สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแชร์วิธีการนึ่งข้าวเหนียวให้เหนียวนุ่มข้ามวันก็ยังนิ่มค่ะก็ไม่แข็งดูกันค่ะอันดับแรกแล้วก็ตั้งน้ำร้อนค่ะพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟค่ะสักพักประมาณ 2-3 นาทีค่ะแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำเอาเมือกของข้าวออกค่ะไปล้างน้ำตอนต่อไปเราก็จะไปล้างข้าวค่ะพอน้ำเริ่มขุ่นแบบนี้เราก็เอาไปล้างได้เลยนะคะสังเกตดูนะคะก็มาล้างค่ะล้างน้ำจนน้ำใสแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากรองน้ำออกสเด็ดน้ำค่ะแล้วเราก็ไปใส่หม้อนึ่งได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีแชร์วิธีการนึ่งข้าวถ้าไม่มีหวดนะคะไม่มีหวดสำหรับนึ่งข้าวเราก็ใช้ซึ้งแทนได้ค่ะซึ้งนึ่งข้าวแล้วก็เอาผ้าขาวรองก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะก็เหนียวลงไปเลยเกลี่ยให้เท่ากันค่ะจะได้สุกเสมอกันแล้วก็ทำรูอย่างนี้ด้วยนะคะเจาะรูค่ะไอ้น้ำจะได้ขึ้นมาได้ค่ะจะได้สุกไวโอเคค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วเราอีก10นาทีเราค่อยมากลับข้าวกันค่ะครบ10นาทีแล้วเรามาดูข้าวกันค่ะแล้วก็เอาจุ่มน้ำก่อนนะคะแ
จะได้ก็จะเป็นเม็ดเรียงสวยเลยค่ะแฉะเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมานึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะไว้กินกับข้าวเหนียวนะคะขอบคุณค่ะสุกเหลืองตามที่ต้องการนะคะทอดนานไปเดี๋ยวมันจะไหม้จะขมกินแน่เลยค่ะอาหารตอนนี้ของเราข้าวเหนียวปลาแห้งสิวแก้วผลิตภัณฑ์มีประโยชน์มากเลยค่ะตกเยอะเลยค่ะข้างนอกขาวเลยน่าจะตกทั้งคืนตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะทอดนานได้จะขมนะคะตัดออกเลยค่ะนาทีแล้วค่ะเราก็เอาข้าวมาเทนะคะมาใส่เอาความร้อนออกนะคะเวลาไม้พายก็ต้องเอาจุ่มน้ำก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวติดไม้ค่ะขอให้ความร้อนออกนะคะสักหน่อยเวลาเอาข้าวไปใส่ในกระติบแล้วข้าวจะได้ไม่แฉะค่ะดูข้าวเรียงเม็ดสวยเลยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะถ้าใครไม่มีหวดนึ่งข้าวก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะถ้าหาซื้อไม่ได้คนที่อยู่ต่างประเทศค่ะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะ
ค่นี้เราก็มาใส่กระติบได้เลยค่ะเราก็ได้ข้าวเหนียวกินกับปลาแห้งทอดแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ปลาแห้งค่ะอันนี้ได้ใส่กระดาษทิชชู่รองเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำมันนะคะแค่นี้ก็ได้แซ่บแล้วค่ะข้าวเหนียวกับปลาแห้งทอดค่ะมากินด้วยกันนะคะดูค่ะปลาวงแห้งปลาช่อนทะเลแล้วก็มีปลาซิวแก้วปลาเล็กปลาน้อยนี่ค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะอาหารวันนี้ของเราโอเคค่ะวันนี้เราก็มาแชร์วิธีการนึ่งข้าวแบบไม่ต้องแช่ข้าวนะคะแล้วก็มาแชร์วิธีการนึ่งข้าวแบบที่ไม่มีหวดค่ะถ้าใครไม่มีหวดนึ่งข้าวแบบเหมือนคนอยู่ต่างประเทศแล้วหาซื้อไม่ได้อย่างนี้นะคะใช้วิธีนี้ได้นะคะทำง่ายมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะและพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูความนิ่มของข้าวค่ะไม่แฉะเลยนะคะเรียงตัวสวยมากเลยค่ะ